อยากจะถามว่าถึงเวลาหรือยังก็มันยังมันห้ามหัวใจไม่ไหวไม่มีของเราเลยอ่ะสอบถามแล้วนะครับอยากรู้ว่าแบบไหนขายดีที่สุดคะอันนี้ขายดีสุดครับทำไมหรอคะก็ราคาถูกสุดครับแล้วพวกมีกลิ่นมีรสชาติอย่างเงี้ยแบบไหนเวิร์กหรอคะอยากได้แบบกลิ่นไหนครับอันนี้มีสตรอเบอรี่ครับพี่แล้วถ้าสมมติมีพวกรสชานมไข่มุกรสชาเขียวอย่างเงี้ยพี่ว่าคนจะชอบไหมคะก็ดีนะตกลงจะเอาไซส์ไหนครับแต่ว่าถ้าของน้องผู้ชายคนนี้น่าจะประมาณ49แต่ไม่มีแบบพิเศษหรือว่าแบบอะไรนะมีแต่แบบธรรมดามากกว่าไซส์49เนี่ยนะคะครับแล้วแบบผูกขาไซส์49ไม่มียี่ห้อไหนทำเลยเหรอคะไม่มีครับแล้วแบบที่มีสารหล่อลื่นสารที่มันทำให้ยืดเวลาได้อะคะไม่มีครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวกลับมาถามใหม่นะคะอะไรของนายเนี่ยเจ๊เจ๊ไม่อายแต่ผมอายผู้หญิงที่ไหนเขาไม่ถามเรื่องถุงยางกันแบบเจ๊ผู้ชายถามได้ผู้หญิงถามไม่ได้เนี่ยนะทำไมอะจะอายเพื่อฉันก็แค่อยากรู้วิธีขายของผู้ขายบ้างอยากรู้ว่าเขาจะพูดจาเชียร์สินค้ายังไงเจ๊นี่มันถ้านายบอบบางอ่อนไหวขนาดนี้ถอนหุ้นเลยไหมล่ะจะซื้อยังไม่กล้าเลยจะมาขายได้ยังไงของพวกนี้มันเป็นของใช้จำเป็นนะมันก็เหมือนผ้าอนามัยเหมือนผ้าอ้อมเราต้องรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคสิก็ผมเขินนี่เจ๊ผมไม่เคยมาซื้อกับผู้หญิงแบบนี้เขาก็คิดว่าผมกับเจ๊จะก็ดีสิเขาจะได้คิดว่าเราเป็นลูกค้าจริงๆไงเจ๊ผมอายนะอายอะไรนักหนาไม่เคยใช้เลยไงไม่คุยด้วยเล่าเฮ้ยอายทำไมมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับแต่ทีเราเองที่ไม่แวะมาแต่นี่งานยุ่งนะครับทั้งเรื่องร้านเรื่องธุรกิจอีกธุรกิจหรือว่าผู้หญิงมีเหยื่อรายใหม่แล้วสิท่านึกว่าจะหยุดเรื่องแบบนี้แล้วเราหยุดที่คนนี้แหละครับคนนี้ตรงสเปคสุดยังไงสวยรวยโง่แถมคลั่งรักด้วย แกจะทำอะไรจะมั่วแค่ไหนนะไม่ว่าหรอกขออย่างเดียวอย่าให้งานของเราพังไม่ต้องห่วงครับแต่ดี ว่าไงนะพวกมันรวมหุ้นกับบริษัทไอ้นภัทรเหรอในที่สุดลูกไอ้นภัทรก็ทำสำเร็จตายไปแล้วได้แท้ยังส่งลูกมาวุ่นวายไม่ต้องห่วงฉันจะให้พวกมันมีความสุขได้อีกไม่นานหรอกทำตามแผนที่วางไว้ได้ว่าไงคะพี่ทัศน์ค่ำนี้น้องเพชรว่างหรือเปล่าครับพี่อยากชวนน้องเพชรไปดินเนอร์นะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีพี่ได้การเชิญจากร้านเพื่อนมานะครับพี่อยากเจอน้องเพชรจริงๆนะ
็ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขับรถไปรับที่บ้านนะครับน้องเป็ดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขับรถเองค่ะเราเจอกันครับเดี๋ยวพี่ขอแวะเซ็นเอกสารแป๊บนึงนะลูกน้องพี่โทรมาบอกว่าต้องใช้ด่วนแป๊บเดียวครับไม่นานครับอ้าวอะไรนุ่นกิ๊งไปไหนกันเนี่ยทำไมเงียบจังคะนั่นสิครับHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดค่ะบอสอธิษฐานเลยค่ะใช่ค่ะบอสอยากได้อะไรขอเลยค่ะโอเคครับผมไม่ขออะไรมากนะครับผมขอแค่อยากให้มีทุกคนตรงหน้าอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปก็พอแล้วครับโอ้ยน่ารักอ่ะ Happy birthday to you ขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ตั้งแต่วันเกิดนะคะขอแข็งแรงขอบคุณครับทุกคนน่ารักมากความสุขมากมากนะครับวันนี้ทำไมพี่ทันไม่จัดปาร์ตี้วันเกิดที่ร้านล่ะคะดูลูกน้องพี่ทันทั้งรักแล้วก็ชื่นชมพี่ทันมากเลยนะคะพวกเขาหลอกพี่เข้าไปเซ็นเอกสารนะครับเพื่อจะเซอร์ไพรส์พี่ไม่ได้บอกอะไรเขาไปเลยนะครับพวกเขาจำกันได้เองน่ารักจังเลยนะคะแต่จริงๆเราน่าจะฉลองกันหลายๆคนนะคะคงจะสนุกกว่าคืนพิเศษก็ต้องอยู่คนพิเศษเท่านั้นครับพี่สั่งไวน์ขวดนี้มาให้น้องเพชรนะครับนี่ไวน์ฝรั่งเศสนี่คะใช่ครับขวดนี้ไม่ได้ปีลึกมากนะครับแต่เป็นการผสมผสานระหว่างองุ่นหลายสายพันธุ์เลยรสสัมผัสของเขามีเอกลักษณ์มากเลยครับอยากให้น้องเพชรลองชิมครับแต่เพชรไม่มีของขวัญอะไรให้พี่ทัศน์เลยอะค่ะแค่คืนนี้น้องเพชรอยู่กับพี่มันก็เป็นของขวัญที่พิเศษมากแล้วครับแดดคืนพิเศษของเราครับนี่เจ๊ถามจริงเลี้ยงต้อนรับหุ้นส่วนใหม่ทั้งทีทำไมไม่พาผมไปกินร้านพิเศษพิเศษหรูๆหน่อยล่ะนี่ไม่ดีไม่พิเศษตรงไหนนี่จิ้มจุ่มเลยนะไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งซะหน่อยพิเศษตรงจิ้มจุ่มเนี่ยนะใช่ร้านนี้เด็ดมากเลยนะถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์อ่ะอย่าหวังเลยว่าจะได้กินมาชมแก้วกันดีกว่าแดดธุรกิจของเรายินดีต้อนรับสู่บริษัทพลีสนะสั่งมาเยอะมาก
CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ